โรงพยาบาลเวชธานีปัญหาเรื่องโรคกระดูกสันหลังเป็นปัญหาที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกวันนะคะเนื่องจากการทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ใช้โทรศัพท์มือถือทั้งวันแต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่อยากผ่าตัดเพราะว่ากลัวจะต้องพักฟื้นนานเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณหมอเรื่องการผ่าตัดที่เป็นเทคโนโลยีใหม่นะคะพักฟื้นเพียง1คืนแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับนายแพทย์เอกพลลาภอำนวยผลศัลยแพทย์กระดูกและข้อเฉพาะทางด้านโรคกระดูกสันหลังค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอครับคุณหมอคะทุกวันนี้อย่างคนรอบข้างแค่มี work from home บ้างก็ต้องนั่งหน้าจอคอมเล่นมือถือบ้างอะไรเงี้ยทำให้แบบปวดคอปวดหลังอันนี้มันสามารถที่จะลามไปเป็นการเป็นโรคกระดูกสันหลังได้ไหมคะอาการของโรคกระดูกสันหลังนะครับส่วนมากมันก็จะนำมาด้วยอาการปวดนำมาก่อนปวดบ่าปวดคอปวดหลังเป็นจากกล้ามเนื้อหรือเป็นจากตัวกระดูกสันหลังเองถ้าเป็นจากกล้ามเนื้อการรักษาก็อาจจะเริ่มด้วยพักการใช้งานเปลี่ยนในระบบยืดกล้ามเนื้อแต่ถ้าเป็นจากโรคกระดูกสันหลังเองก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงครับว่ามันเป็นโรคอะไรแล้วการรักษามันคืออะไรคงจะห้ามให้ไม่เล่นโทรศัพท์ไม่ได้ในการแชทหรือการทำงานในแต่ละวันนะคะทีเนี้ยอยากรู้ว่าเราจะสามารถสังเกตอาการของตัวเองได้ยังไงบ้างคะว่าเราเริ่มเป็นโรคกระดูกสันหลังจะแบ่งเป็นตามช่วงอายุโดยมากในวัยทำงานในคนอายุน้อยที่เราเจอคือโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนกดทับเส้นประสาทปวดหลังมีอาการปวดร้าวลงขาจะตามมาด้วยอาการชาถ้าเป็นมากก็จะมีอาการอ่อนแรงร่วมด้วยส่วนในคนสูงอายุโรคที่เราพบบ่อยก็จะเป็นโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมร่วมกับมีโพรงเส้นประสาทหลังตีบแคบซึ่งอาการมันก็จะนำมาด้วยปวดหลังเหมือนกันจะมีอาการร้าวลงขาได้เหมือนกันเดินระยะไกลๆไม่ได้ต้องหยุดพักแล้ววิธีการรักษาล่ะคุณหมอทั้ง2กลุ่มโรคนี้การรักษาก็จะเริ่มจากการใช้ยาร่วมกับการกายภาพบำบัดคนไข้บางกลุ่มที่ไม่ดีขึ้นหรืออาการเป็นมากอาจจะจำเป็นต้องใช้การผ่าตัดแต่คนส่วนใหญ่จะกลัวการผ่าตัดแต่เห็นว่าสมัยนี้ผ่าตัดพักฟื้นแค่1วันเหรอคะเราก็มีการผ่าตัดโดยการส่องกล้องโดยใช้เป็นกล้องเอ็นโดสโคปเข้าทางด้านหลังหรือด้านข้างเราก็จะทำผ่านจอแผลผ่าตัดก็จะมีขนาดเล็กไม่เกิน1เซนติเมตรการผ่าตัดชนิดนี้จะไม่ตัดผ่านกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นระยะเวลาพักฟื้นหลังผ่าตัดก็จะใช้ระยะเวลาพักฟื้นค่อนข้างน้อยโดยมากก็อยู่โรงพยาบาลไม่เกิน1คืนวันรุ่งขึ้นก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ปัจจุบันนี้ต้อง work from home กันเยอะคุณหมอมีวิธีการแนะนำไหมคะเพื่อที่การที่จะป้องกันไม่ให้ตัวเองเป็นโรคกระดูกสันหลังโดยทั่วไปเราก็จะแนะนำให้ปรับอิริยาบถจากนั่งนานๆเปลี่ยนลุกขึ้นมายืนลุกขึ้นมาเดินทุกๆครึ่งชั่วโมงเพื่อลดการตึงตัวของกล้ามเนื้อวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเวชธานีให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางมาตรฐาน JCI